ชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันหลังเห็นแคปชั่นของคุณพ่อป้ายแดงตูนบอดี้สแลมข้อความมีนัยยะถึงลูกคนที่สองก่อนหน้านี้นักร้องดังตูนบอดี้สแลมหรืออาทิวราคงมาลัยและภรรยาสาวสวยก้อยรัชวินคงมาลัยบอกว่าแพลนมีลูกคนที่สองหลังมีน้องทะเลลูกชายมาเติมเต็มครอบครัวและอยากมีน้องให้กับลูกชายล่าสุดในวันเกิดพ่อตูนวันที่30พฤษภาคม66ก้อยรัชวินก็ได้เซอร์ไพรส์ของขวัญพิเศษสามีด้วยข่าวดีเป็นที่ตรวจครรภ์ครึ่ง2ขีดที่หมายความว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่2แล้วโดยระบุข้อความว่า2ขีดที่ไม่ใช่โควิดมาแล้วค่ะทุกคนรอกันมาหลายเดือนหวังว่าของขวัญวันเกิดชิ้นนี้จะถูกใจพ่อๆนะคะรักที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม300052023เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทะเลจะมีน้องแล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทะเลยานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคลิปโมเมนต์ตอนบอกพ่อจะตามมาเร็วๆนี้และล่าสุดชาวเน็ตจับพิรุธแคปชั่นนักร้องดังอย่างตูนบอดี้สแลมที่โพสต์มีนัยยะเฉลยเพศลูกคนที่สองโดยตูนบอดี้สแลมนั้นก็ได้โพสต์ภาพอันตราซาวระบุข้อความว่ามีความงัวงเงียและขี้อายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกำลังใจของพ่อพร้อมอีโมจิรูปครอบครัวที่มีพ่อแม่เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ถามและเดาว่าลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงแน่นอนเช่นน้องสาวพี่ทะเลขี้อายงับลูกสาวขี้อายมากอีโมจิลูกสาวเหรอครับ